โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็ผมครับโจจากอิตาสโตนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาดูรองเท้าวิ่งเรซซิ่งนะครับที่เป็นซุปเปอร์ชูนะครับก็คือรองเท้า Nike Zoom X Vapor Fly Next Percent 3นะครับหรือถ้ามีชื่อสั้นๆนะก็คือ Next 3นั่นเองนะครับด้วยสีที่ใช้รีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสี University Red นะครับโดยจุดเด่นของ Next 3นะครับก็คือมาด้วยโฟม Zoom X นะครับที่เป็นโฟมซุ้ม X เต็มผืนนี้เลยนะครับซึ่งถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันหนากว่าตัว2แบบชัดเจนเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว Next 2นะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับโดยคู่ที่รีวิวในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็สบายใจได้นะเพราะว่าเป็นของแท้ไปไถ่ไปส้มห้อยนะครับตัวแผ่นคาร์บอนนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเพทนะครับเต็มผืนเหมือนกันเลยนะครับซึ่งใน Next 3เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัว Next 2นะครับก็คือมีซอกร่องครับช่องว่างตรงกลางนะครับให้เห็นนะครับตัวแผ่นคาร์บอนไฟเพทด้วยนะครับซึ่งทำให้เราสามารถได้สัมผัสกับตัวแผ่นคาร์บอนจริงๆได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องใช้ให้มันพังนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่รองเท้าวิ่งเรซซิ่งหลายคู่นะครับในปัจจุบันนี้ชอบทำกันนะครับก็คือการมีเสาะร่องๆตรงกลางนี้นะครับอัปเปอร์นะครับจะเปลี่ยนจากอัปเปอร์พาเมชนะครับที่เป็นแบบเดิมมันจะเป็นพาเมชนะครับที่ค่อนข้างแข็งนะครับกลายเป็นผ้าไฟนิตนะครับซึ่งถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีดีไซน์นะครับที่คล้ายๆกับตะข่ายของแถวชายทะเลนะครับของแหที่เอาไว้หว่านปลานะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมไหมนะครับซึ่งมันดูเป็นเหมือนเป็นเส้นใยพลาสติกนะครับซึ่งรูตรง upper เนี่ยเขาก็มีรูที่ให้ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับเมื่อจะเห็นรอยดันทรงสีน้ำตาลด้านในครับชัดเจนเลยนะครับจุดเด่นที่แตกต่างนะครับของ Upper เนี่ยคิดมากกว่าตัว Next 2นะครับก็คือมันสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเราสามารถไปดึงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่านะครับมาดูตรงเอาโซกันนะครับในส่วนของ Next 3เนี่ยเอาโซเนี่ยมันจะมีรูปร่างแตกต่างจากเดิมชัดเจนนะครับก็คือจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับแต่ว่าตัว Next 2เนี่ยจะเป็นแนวตรงๆนะครับเป็นแนวที่เป็นแบบตรงไปข้างหน้านะครับซึ่งมันค่อนข้างถือว่าเปลี่ยนเยอะนะเพราะว่าพื้นเนี่ยตัว Next 1นะครับ Next Percent 1เนี่ยกับ Next 2เนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่า Next 3เนี่ยมีการเปลี่ยนพื้นเอาโซแบบใหม่นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับที่เหมือนกับตัว Alpha Fly นะก็คือโลโก้ Swoosh แบบใหญ่ตรงนี้มานะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับอันที่จริงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตรงที่เป็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงที่มันมีซอกร่องเนี่ยพื้นตรงเนี้ยมันจะถือว่าเป็นเอาโซ่นะเพราะว่ามันจะแข็งกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้แข็งเท่าด้านหน้านี่นะมันจะแข็งระดับนึงนะครับจะแข็งกว่าตัวข้างๆโฟมตรงนี้นะเพราะโฟมตรงนี้ถือว่าเป็นโฟมมิดโซเลยนะครับก็คือไม่ได้แข็งนะครับก็คือถ้าสมมติว่าตรงนี้โดนลงตรงนี้ก็คือพังนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการเป็นอัลโซยางที่ช่วยรับระดับหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวของ Next 2นะครับในส่วนของ Next 3เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือส่วนตัวผมว่านะครับมันแข็งนะครับแต่มันผมว่ามันอ่อนกว่าตรงยางตรงนี้มันเหมือนจะอ่อนกว่าของตัว Next 2อยู่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วการตรงนี้แล้วในส่วนของพื้นตรงนี้ก็จะมีการเสาะร่องนะครับให้เป็นดีไซน์นะครับไม่แน่ใจว่ามี
ในการช่วยในเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเอาโซตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนบอกเลยครับว่าสุ่ม x แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ครับแล้วก็มีหน่วยกรัมนะครับผมเดาว่านะครับน่าจะเป็นบอกน้ำหนักนะครับของวัสดุในรองเท้านะครับว่าใช้น้ำหนักกี่กรัมกี่กรัมนะครับเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็น 61.2 กรัมนะครับแล้วก็สุ่ม x 61.2 กรัมนะครับแล้วก็รับเบอร์นะครับยางนะครับก็คือส่วนของเอาโซนะครับ22.4 กรัมนะครับแล้วก็ส่วนของไฟเพจนะครับอยู่ที่18กรัมนะครับอันนี้จะเป็นอีกข้างนึงข้างด้านซ้ายนี้นะครับนี่จะเป็นไซส์ 9.5 US นะครับส่วนข้างขวาเนี่ยจะเป็นไซส์ 8.5 US นะครับซึ่งพอเรามาดูน้ำหนักที่ตรงพื้นเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เท่ากันนะครับก็คือพื้นของพื้นตรงนี้นะครับเขาจะบอกน้ำหนักของแต่ละคู่เลยนะครับว่ามันหนักกี่กรัมกี่กรัมนะครับเป็นดีเทลที่ถือว่าทาง Nike เนี่ยเขาลงรายละเอียดมาให้พอสมควรเลยนะครับอันนี้จะเป็น 9.5 US นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็น 8.5 US ครับก็น้ำหนักรวมๆนะครับในไซส์ 9.5 เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะครับแล้วก็ไซส์ 9.5 US เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ190กรัมนะก็ตัวเชือกนะครับอันเนี้ยเชือกก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะเหมือนกับตัว Nex 2เลยนะครับก็คือเป็นเชือกที่เป็นแบนๆนะครับแล้วก็มีความแบบคุกขาระดับนึงนะครับซึ่งทาง Nike เขาก็บอกว่าไอ้เชือกตัวนี้มันทำให้เวลาเรารัดตอนใส่วิ่งครับมันจะทำให้หลุดยากขึ้นนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตัวเชือกตัวนี้เวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็ขัดมีโอกาสขัดง่ายนะครับตรงนี้รองเท้านะครับก็จะมีโลโก้นะครับอยู่นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้เดาว่าเป็นคาร์บอนนะครับไฟล์เพจนะครับและอันนี้ก็คืออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเรซซิ่งครับตรงข้อเท้านะครับก็จะมีการบุนวมนะครับเช่นเดียวกันนะครับส่วนพื้นอินโซนครับก็ปกติเนี่ยก็คือมันจะมีกาวติดมาอยู่นะครับก็ไม่ได้ดึงออกง่ายๆนะครับส่วนพื้นตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่า the original super shoe designed for podium and PR นะครับแล้วก็ built to world standard นะครับก็มีอีกจุดที่น่าสนใจนะครับที่แตกต่างจาก Nex 2นะครับก็คือตรงส้นเท้านี้นะครับมันจะเป็นตัดเหลี่ยมออกมานี่นะครับไม่ได้แหลมเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับก็ใครที่ชอบเหยียบตัวเนี้ยก็สบายใจได้กว่าเดิมนะครับก็ตัว Nex 3นี่นะครับผมก็ยังไม่เคยใส่วิ่งครับเคยใส่แต่ตัว Nex 2นี้นะครับซึ่งแต่ว่าผมได้ลองใส่เดินตัว Nex 3เนี้ยมาแล้วนะครับก็พบว่าตัว Nex 3เนี้ยมันสามารถที่จะเดินลงส้นเท้าได้สบายกว่านะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมใส่ตัว Nex 2เนี่ยเวลาผมเดินนะครับเวลาลงส้นเท้าเนี่ยมันจะเหมือนแบบไม่มีส้นเท้าให้ลงนะครับมันจะค่อนข้างโยกเยกมากนะมันจะเหมือนแบบส้นเท้าเราเล็กมากๆเลยนะครับเวลาเราจะหาสมดุลเนี่ยเราจะต้องลงที่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัว Nex 3เนี่ยพอได้ลองใส่เดินดูนะครับก็พบว่าตรงส้นเท้าเนี่ยมันมีฐานที่รู้สึกมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกเท้ามันล้มออกมานะครับอยู่ระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนหน้าเท้านะครับก็คิดว่าน่าจะมีความกว้างขึ้นนะครับแต่ว่าตรงหน้าเท้าผมรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรขนาดนั้นนะครับก็มาถึงเรื่องของราคานะครับราคาของตัว Nex 3เนี่ย Nex Percent 3เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา 7,800 บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากตัว Nex 2เนี่ย300บาทนะครับก็คือ Nex 2เนี่ย 7,500 นะครับ Nex 3เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่ 7,800 บาทนะครับก็ถ้าเทียบจากราคาป้ายนะครับก็ Nex 3เนี่ยก็ยังถือว่ามีอะไรที่ให้มากขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับกับราคาส่วนต่าง300บาทนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ย Nex 2มันก็มีการลดราคาเนาะเพราะมันเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะครับมาถึงสรุปนะครับสรุป Nex 3นะครับผมมองว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมาแก้ปัญหานะครับในเรื่องของสมดุลนะครับแล้วก็ความสบายนะครับที่แตกต่างจาก Nex 2พอสมควรเลยนะครับจากที่เป็นรองเท้าที่ดูน้ำหนักเบาเรซซิ่งนะครับแต่ว่าใส่แล้วมันค่อนข้างโยกเยกครับซึ่งตัว Nex 3เนี่ยมันทำให้มีความโยกเยกน้อยลงนะครับแล้วก็ใส่เดินได้สบายมากขึ้นนะครับก็ข้อเสียนะครับที่ผมฟังมาจากหลายคนนะครับก็คือตัว Nex 3เนี่ยครับมีหลายคนที่ไม่ชอบนะครับที่ยังมาสนใจ Nex 2เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าตัว Nex 2เนี่ยมันมีการดีดที่มันเด้งดีกว่า Nex 3นะครับซึ่งเพื่อนๆที่เคยลองใส่แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆที่เคยใส่วิ่งแล้วเนี่ยมีฟีลลิ่งแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากร้านนะครับก็มี Shopee Facebook Instagram นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ